วยตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานรถจักรแบบผมที่ทำงานอยู่บนรถไฟและต้องเดินทางไปทั่วทุกสารทิศจนกลายเป็นชีวิตประจำวันแต่ในทุกเส้นทางที่ผมไปและกลับมันไม่เหมือนกับการเดินทางจริงๆมันน่าจะเหมือนกับการเดินผ่านซะมากกว่าเพราะผมไม่เคยได้เข้าไปรู้จักหรือสัมผัสกับกลิ่นอายของแต่ละสถานที่ที่ผมทำได้แค่เพียงมองมันผ่านไปจนวันหนึ่งผมได้สังเกตเห็นประตูบานเล็กๆบานหนึ่งที่สามารถพาเราออกไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อไม่ให้ในแต่ละเส้นทางเป็นเพียงแค่ทางผ่านเหมือนวันๆที่ผ่านมาต่อไปนี้เส้นทางที่ผมวิ่งผ่านไปมันจะไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกแล้วเมื่อเราพบว่าทุกสถานที่ที่เราผ่านไปเสมือนกับประตูที่จะพาเราก้าวออกไปเรียนรู้เรื่องราวและวัฒนธรรมที่เราไม่เคยสัมผัสหรือบางเรื่องราวที่แทบจะจางหายไปกับความทรงจำของเรา